ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยกย้อนของการเวลาเงาอดีตดอยกองหมูศพส,สวรรค์นบนพื้นพิภพมีหลายเมืองบนโลกใบนี้ ที่ถูกเรียกขานและบางก็เรียกขานตนเองว่าแชงกรีล่าหรือเมืองแมนแดนสวรรค์บนพื้นพิพภพดินแดนในอุดมคติกลางหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินที่ซึ่งมีฤดูใบไม้ผลิตลอดปีมีผู้คนพลเมืองที่ไม่เห็นแก่ตัวจนไม่จาเป็นต้องมีทหารตำรวจคอยดูแลผู้คนทำงานแต่พอดี ไม่มีคนอดอยากยากแค้นเพราะต่างแบ่งปันกันอย่างเอื้ออารีมีวิถีดำเนินชีวิตแบบพอดีไม่สุกล้นไม่จนเกินแบบที่เรียกสังคมโมโซหรือ moderate society อุปมาดังสังคมพระศรีอริยะเมตไตรที่ชาพุทธรอคอยว่าจะมาถึงในอนาคต และเรียกแบบสั้นๆว่าสังคมพระศีอานซึ่งคนอายุอยู่ถึง200ปีแต่มีใบหน้าผุดพองราวกับหนุ่มสาววัย20ต้นต้น,ตนเมืองฮุนซ่าในปากีสถานตอนเหนือแคว้นกัสมีหรือแคชเมียรในอินเดียชุมชนแห่งหุบเขามุสตังในเนปาล เมืองจงเตี้ยนในจีนที่เปลี่ยนชื่อเป็นเชียงเกอร์หลีหลาหรือแชงกรีลาแบบไม่สนใจใครและอีกหลายเมืองในทิเบตภูตานสิกขิมที่ต่างมีวิแว,วว่าจะเป็นแชงกรีลาแดนอุดมคติในนวนิยายสุดคลาสสิกค,คือ The Lost Horizon ของเจม อยตันเปล่าเลยผมมิหารกล้าจะว่าในเมืองไทยก็มีแม่ห้องสอนที่พอจะใกล้เคียงกับแชงกรีล่าแต่เพียงอยากบอกว่าคณะยืนอยู่บนพระาธาตุดอยกองมูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองสามหมอกแล้วมองเห็นตัวเมืองแม่ห้องสอนซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาโดยมีหนองจองคำและพระาธาตุจองคำ กับพระาธาตุจองกลางที่ยอดพระาธาตุสะท้อนแสงแวววาววิจิตราปริษฐานอยู่ริมหนองทำให้หุบหนึ่งของอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการไปว่าช่างละไม้หุบเขาพระจันทร์สีน้ำของเจมส์ฮินตันยิ่งเห็นรันเวย์สนามบินแม่ฮ o องสอนซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นสนามบินที่ตั้งประชิดใจกลางเมืองมากที่สุดชวนให้คิดถึงสนามบินพาโรอเนื้อเมืองท่าอากาศยานของราชนาจักรภูตานซึ่งต่างมีรันเวย์สั้นและนักบินต้องมีประสบการณ์สูงในการนำเครื่องแลนดิ้งลงหุบเขาแคบๆเช่นเดียวกันภาพสนามบินยามเย็นซึ่งไม่มีเครื่องบินจอดแม้แต่ลำเดียว ทำให้ตำนานเล่าขานบางเรื่องหวนคืนสู่ความทรงจำนั่นคือเมื่อราวยี่สิบปีย้อนหลังมีเที่ยวบินจากเชียงใหม่มาแม่ห้องสอนวันละเที่ยวบินเดียวตกตอนเย็นแดดร่ลมลมตกรันเวย์ก็แปลสภาพเป็นสวนสาธารณะที่ชาวเมืองแม่ห้องสอนจะหอบลูกจูงหลานมาปูเสือนั่งพักผ่อน เด็กๆมาขี่จัก,กรยานเตะฟุตบอลผู้ใหญ่มาตีแบตเตะตะกร้อภาพความทรงจำของผู้มาเยือนเฉกเช่นอาจารย์สมบูรณ์จิตราธรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางไกลสู่เมืองสามหมอกครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ปีพศ2506มาเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนห้องสอนศึกษา เล่าว่าท่านเลือกมาสอนที่นี่พระดูแผนที่แล้วอยู่ติดกับเชียงใหม่เมืองที่ใครๆว่าสวยครั้นถึงแม่ห้องสอนอาจารย์สมบูรณ์เล่าว่าพอเครื่องบินบริษัทเดินอากาศไทยปัจจุบันไม่มีสายการบินนี้แล้วเตรียมลดระดับลงสนามบินแม่ห้องสอนผมตกใจ พอมองลงไปเห็นหลังคาบ้านแทบไม่มีหลังคาสังกสีเลยส่วนใหญ่เป็นหลังคาใบตองตึงอาจารย์สมบูรณ์นึกในใจว่าเราคิดผิดหรือเปล่าที่เลือกมาสอนที่นี่ครานเครื่องบินจอดสนิทสิ่งที่ท่านเห็นจากหน้าต่างคือมีวัวเทียมเกวียนเข้ามาในรันเวย์มาจอดใต้เครื่องบินเพื่อขนสัมภาระของผู้โดยสารแล้วขณะเดินลงจากเครื่องบิน ท่านเห็นครูและนักเรียนนับร้อยคนมารอต้อนรับใครสักคนจนท่านนึกในใจว่าสงสัยเที่ยวบินนี้ VIP หรือข้าราชการระดับสูงเดินทางมาแน่นอนแต่ที่ไหนได้พอผมเดินลงไปถึงรู้ว่าครูและนักเรียนห้องสอนศึกษาที่เห็นนั้นมาคอยต้อนรับครูคนใหม่คือผมนั่นเอง จากความประทับใจนับแต่ก้าวแรกที่สัมผัสแผ่นดินแม่ห้องสอนประกอบกับความน่ารักและเปี่ยมด้วยน้ำใจไมตรีของชาวไทยใหญ่ความสงบงามของธรรมชาติและพุทธศิลป์ไทยใหญ่ผสมพผม่าอันวิจิตรการตาทำให้ครูหนุ่มจากแดนใต้หลงไหลเมืองนี้จนสร้างครอบคร,บครัวกับครูสาวจากราชบุรี ที่หลงลักเมืองสามหมอกเช่นกันลูกๆทั้งสามของท่านจึงเกิดที่แม่ห้องสอนทั้งหมดรวมระยะเวลาที่รับราชการครูอยู่ที่แม่ห้องสอนทั้งสิ้น17ปีเต็มตราบจนวันนี้อาจารย์สมบูรณ์และอาจารย์การนาจิตราทรยังไปเยี่ยมไปเยือนเพื่อนครูและลูกศิษย์ที่แม่ห้องสอนเป็นระยะระยะ ด้วยกล่าวได้ว่าทั้งสองท่านมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองแม่ฮองสอนนั่นเองอันหนึง่งตามปลอดวัดพระธาตุดอยกองหมูระบุว่าเดิมชื่อวัดปลายดอยตั้งอยู่ที่ดอยกองหมูทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮองสอนถือเป็นวัดและพระธาตุประจำจังหวัดเป็นปูชนียสถานสำคัญประกอบด้วย พระาธาตุเจดีศิลปะทยใหพม่าสององค์ 3, พศ2403พศ2403ขหาหบดีชื่อจองตองสูได้สร้างพระเจดีองค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระาธาตุของพระโมคคลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งนำมาจากเมืองมะละแม่งในพม่าพศ2417 พญาสิงหานาศราชาเจ้าผู้ครองเมืองแม่ห้องสอนคนแรกได้สร้างพระาธาตุเจดียอง์คเล็กบรรจุพระาธาตุของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งนำมาจากเมืองมันดดเลในพมา่าโดยคำว่ากองมูเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าพระเจดียดอยกองมูจึงหมายถึงดอยพระเจดีย์นั่นแหล พระาธาตุดอยกองหมูคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสามหมอกซึ่งท่านอาจารย์สมบูรณ์และอาจารย์การจนาจิตราธรกลับมาแม่ห้องสอนครั้งใดก็ต้องไปไหว้พระาธาตุดอยกองหมูเป็นมงคลกับชีวิตทุกครั้งเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาสู่ตองเป้อวิชาอากาลิโกและคำขอโทษสู่ตองเป้มิตรภาพอธิษฐานการเวลาภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนอันประกอบด้วย เชียงใหม่แม่ห้องสอนลำปางลำพูนกำกับการแสดงโดยบัณฑิตทองดีในปีพศ .2558 อาจไม่ใช่หนังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแต่กล่าวได้ว่าก็ให้เกิดปรากฏการณ์ทางการท่องเที่ยวแพร่กระจายไปหลายจังหวัดนั่นคือปรากฏการณ์สะพานไม้ในท้องนาหรือ สูตองเป้ฟีเวอร์แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนมีท้องนาจะต้องมีสะพานไม้ให้หนุ่มสาวไปเซลฟี่ไม่งั้นตกยุคแต่ในความเป็นจริงสูตองเป้คืออะไรมีความหมายอย่างไรสะพานสูตองเป้ตั้งอยู่ที่บ้านกรุงไม้สักตํตบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนห่างจากใจกลางเมืองไปเพียง8กิโลเมตร โครงสร้างสะพานเป็นไม้พื้นปูด้วยไม้ไผ่สารกว้างราวสองเมตรยาวถึง500เมตรจึงทำสถิติเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดของไทยแต่ถ้าเป็นสะพานไม้สักต้องยกให้สะพานอูเบงในเมืองอมรปุระของพามา่าด้วยสถิติยาวกว่า1,200เมตรหรือกว่า1กิโลเมตรบนเดินสูงเหนือบ้านกุงไม้สัก สำนักสงฆ์ตั้งอยู่คือสวนธรรมภูสมะสถานปฏิบัติธรรมภายใต้การดูแลของพระปลัดจิตพัฒอัคคปัญโยประธานสงฆ์สวนธรรมภูสมะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็ให้เกิดศรัทธาร่วมทั้งพระภิกษุสามเณรชาวบ้านและคณะนักท่องเที่ยวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานทอดข้ามแม่น้ำสางา ข้ามทุ่งนาของชาวบ้านเชื่อมต่อสวนธรรมภูสมะกับหมู่บ้านกุ้งไม้ศักเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินบินทบาทตลอดจนชาวบ้านได้สัญจรไปมารวบรวมศรัทธาชาวบ้านนำพาพระภิกษุสามเณรชาวบ้านร่วมกันสร้างได้วางเสาเอกวันศุกร์ที่20เมษายนพศ2 5 5 4 พร้อมคณะสัทธาชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันอธิษฐานและร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคจตุปัจจัยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นสองเดือนกับ12วันเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่หสิงหาคมพศสองพันห้เล่าขานกันว่าพระประหลัดจิตพัฒน อัคะปัญโยอธิษฐานว่าจะสร้างพระพุทธรูปบนเนินเขาคือพระเจ้าพาราสูตองเป้และสร้างสะพานสูตองเป้ให้สำเร็จในปีเดียวซึ่งปรากฏว่าเพียงแปดเดือนก็สำเร็จดังที่ได้อธิษฐานไว้จึงได้ชื่อว่าสูตองเป้เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จสมฤทธิ์ผล นับเป็นชื่อที่มีสเสน่ห์และเปี่ยมด้วยความหมายที่สำคัญคือมีกลิ่นอายพื้นบ้านพื้นถิ่นสูงมากเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรหลักของแม่ห้องสอนคือชาวไทยใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยไตยดั้งเดิมที่อพยพมาจากรัชฉานในพมา่าและยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่นไม่แพ้ชาวไทยหรือเมืองน่าน ชาวไทยยวนที่รับแลสําสำหรับพระเจ้าพาราสูตองเป้บนดอยสวนธรรมภูสมะต่อมาได้พระนามที่เป็นทางการว่าพระพุทธสามคีอธิษฐานมหาจักรพัรดิพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์บปางมานวิชัยเป็นพระปฏิมาประธานที่งดงามยิ่งนอกจากนั้นยังมีเรือนเพาะรม เป็นศาลามุงด้วยใบยตองตึงสำหรับปฏิบัติธรรมจากการออกแบบอย่างเรียบง่ายทว่าสวยงามตามแนวคิดของพระประหลัดจิตพัฒน์อัคคปัญโยโดยประยุกต์ความโดดเด่นของศิลปะพื้นบ้านกับศิลปะสมัยใหม่บนความพอดีได้อย่างลงตัวในระยะเริ่มแรกศูนธรรมภูสมะเป็นสถานปฏิบัติธรรม และอบรมธรรมะให้พุทธศาสนิกชนและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น26ไร่ในปัจจุบันช่วงที่ผมไปเยือนสวนธรรมภูสมะเป็นช่วงที่แวดวงพระสงฆ์เรียกช่วงปริวาสกรรมซึ่งพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ปอประยุทโตอธิบายว่าสังคาทิเศษคือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภทคุรุกาบัตที่เรียกว่าอาบัตสังคาทิเศษจ,จัดเป็นอาบัตโทษรุนแรงรองจากปาราชิกมีทั้งหมด13ประการคือทำน้ำอสุจิเคลื่อนแต่ต้องสัมผัสกายสตรี พูดเกี้ยวพาราสีสตรีพูดจาให้สตรีบำเลากามให้ทำตัวเป็นพ่อสื่อสร้างกุติด้วยการขอมีเจ้าภาพสร้างกุติให้แต่ไม่ให้สงสแสดงที่ก่อนใส่ความว่าประราชิกโดยไม่มีมูลแกล้งสมมุติแล้วใส่ความว่าประราชิกโดยไม่มีมูลทำสงแตกแยกหรือสังฆเภทเข้าข้างภิกษุ ที่ทำสงแตกแยกภิกษุทำตนเป็นคนหัวดือ้อประจบสอพลอคฤรหัดดังนั้นจึงมีการตีความให้เข้าใจง่ายๆว่าปริวาสกรรมคือการต้องโทษหรือการติดคุกของพระที่ทำความผิดหนักและปกปิดไว้เมื่อมาแจ้งแกหมู่สงแล้วต้องอยู่ปริวาสกรรมเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดไว้ก่อน เช่นภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษและปกปิดไว้หนึ่งเดือนเมื่อแจ้งแก่สงแล้วต้องอยู่ปริวาสหนึ่งเดือนแล้วจึงขอประพฤติวัดมานัดคือการออกจากอาบัตต่อไปทั้งนี้ระหว่างอยู่ปริวาสต้องประพฤติวัดต,ต่างๆเช่นงดใช้สิทธิ์บางอย่างลดฐานะของตนและประจานตัวเป็นต้นด้วยเหตุนี้ ผมจึงต้องกราบนมัสการขออภัยพระภิสุสงฆ์ที่มาปริวาสกรรมนสวนธรรมภูสมะและผมถ่ายภาพท่านอย่างเอจริงเอจังด้วยเป็นห่วงเวลาที่แสงสวยมากๆแต่ด้วยอาวิชาหรือความไม่รู้ทำให้ผมล่วงละเมิดถ่ายภาพพระคุณท่านทาั้งทที่มีบางรูปดึงจีวรขึ้นปกปิดใบหน้าแสดงเจตนาไม่ปรารถนาให้ผมถ่ายภาพ แต่ผมก็ยังไม่ลดละด้วยเข้าใจว่าท่านคงหนาวจึงดึงจีวรมาปิดกราบน้ำพัสการขอภัยในความไม่รู้อย่างสูงครับปัจจุบันสวนธรรมภูสมะสะพานสูตองเป้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ใครๆไปถึงเมืองสามหมอกแล้วต้องไปเยือนแต่ที่ผมปลื้มปิติในดวงใจคือ ท่านประธานสงสวนธรรมภูสมะพระประลัดจิตพัทอักกปัญโยผู้นำทางจิตวิญญาณยังรักษาที่นี่เป็นสวนธรรมสำหรับผู้แสวงหาธรรมอย่างแท้จริงไว้ได้โดยไม่มีรูปปั้นเทพเจ้าในาศาสนาอื่นมาปะปนให้คนสับสนไม่มีการชักชวนให้คนทำบุญด้วยวิถีทางที่ห่างจากความเป็นพุทธไม่มีเสียงเพลง หรือเสียงพระคอยเชียร์ให้คนทำบุญจนหนวกหูเป็นการยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกคือเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการและที่สุดยอดคือคำสอนที่ท่านขึ้นไว้ที่หน้าปกแฟนเพจในเฟซบุ๊กสู่ตองเป้สวนธรรมภูสมะพุทธศาสนสถานที่ว่า วันใดที่เธอเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์วันนั้นคือวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตเธอเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา มานั่งไม้ประดับครุฑผ้ากรณีดราม่นา,นาน่านนานเดือนมีนาคมพุทธศักราช2501ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราสฎรในพื้นที่ภาคเหนือเป็นครั้งแรกนับแต่สเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ โดยในวันที่16มีนาคมพศ2 5 0 1มีหมายกำหนดการเสด็จจังหวัดน,น่านแต่ก่อจะถึงตัวอำเภอเมืองน่านล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ทรงแวะเยือนอำเภอสาปัจจุบันคือเวียงสาและเสด็จออกให้ราษฎรชื่นชมพระบรมีณบริเวณหน้ามุกชั้นบนของอาคารที่ว่าการอำเภอสาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่น่าปลาบปลื้มปิติยินดีภาพหนึ่ง ในความรู้สึกของผมเพราะตัวอาคารเป็นไม้มีหน้ามุกยื่นออกมาน่ารักและคลาสสิกมากขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ให้พระสนิกรของพระองค์วันที่หนึ่งเมษายนพศ2548 47ปีให้หลังผมสัญจรสู่จังหวัดน่านโดยตั้งใจแวะอำเภอเวียงสาด้วยความอยากรู้ว่า อาคารไม้คลาสสิกที่มีหน้ามุกยื่นหลังนั้นยังมีอยู่หรือไม่ปรากฏว่ายังอยู่แต่เปลี่ยนสถานะจากที่ว่าการอำเภอสาเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสาผมชวนท่านอาจารย์สมเจตวิมลเกษมผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นน่านเดินขึ้นไปบนอาคารสำนักงานเพื่อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ชมหน้ามุกประวัติศาสตร์ ด้วยความดีใจที่ทั้งอาคารและหน้ามุกยังอยู่ดีกระทั่งตราครุฑก็ยังประดับไว้เหมือนเดิมในขณะที่อาคารเก่าเช่นนี้ในหลายจังหวัดถูกรื้อไปแล้วแต่เมื่อได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีทำให้เราต้องหุบยิ้มเมื่อทราบว่าอาคารนี้เก่าและครับแค่ไปแล้วกำลังมีแผนจะรื้อเพื่อสร้างอาคารใหม่โชคดีที่ทราบว่า ประชาคมเวียงสาในนามกลุ่มคนฮักเวียงสาร้องขอไว้ว่าอย่ารือ้อควรจัดตั้งเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ชุมชนเวียงสามากกว่าซึ่งทั้งผมและอาจารย์สมเจตช่วยกันเชียร์ท่านนายกว่าถ้าทำเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ได้จริงจะทรงคุณค่ามากและท่านนายกก็จะได้รับเสียงชื่นชมอย่างแน่นอนหลังจากนั้นผมห่างหายจากการสัญจรสู่น่านหลายปีและไม่ได้ติดตามว่า สายลมแห่งโชคชะตาจะพัดพาอาคารคลาสสิกหลังนี้ไปในทางใดจนกระทั่งวันที่9กุมภาพันธ์2561ผมยืนยิ้มอยู่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสาอีกครั้งเมื่อประจักษ์ว่าอาคารไม้ยังตั้งตระงานแถมยังประดับตัวอักษรที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจว่ารอยพระบาทแรกประตูสู่น่านตำนานเวียงสา16มีนาคม 2,501ครั้นมองไปที่หน้ามุกยังมีพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสถสะท้อนความตั้งใจจำลองภาพเหตุการณ์วันที่16มีนาคมพศ2 5 0 1อย่างชัดเจนผมยกกล้องขึ้นมาทึกภาพไว้ได้ดว,ดวงใจปิติเชิญครับเชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัยเดี๋ยวผมเลื่อนรถให้จะได้ไม่บังอาคาร น้ำเสียงเปี่ยมด้วยไมตรีของสุภาพบุรุษในชุดพื้นเมืองน่านท่านหนึ่งดังขึ้นแล้วถ้าอยากชมพิพิพธภัณฑ์ที่ชั้นสองก็เชิญนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาราชการแล้วไม่ใช่หรือครับผมถามด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรครับอยากเชิญชวนให้ไปชมกันครับผมตั้งใจทำพิพิพธภัณฑ์นี้มากท่านคือคุณวิโรธวันท็อกนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงสาท่านปัจจุบันน้ำเสียงนุ่มนวลของท่าน ทำให้ผมและคณะก้าวตามท่านขึ้นไปที่ชั้นสองของอาคารด้วยความตื่นเต้นทั้งๆท,ที่ความตั้งใจแรกเราจะถ่ายภาพตัวอาคารเป็นที่ระลึกเท่านั้นพิพิธภัณฑ์น,นี้เราแบ่งพื้นที่เป็นสส่วนคือห้องที่ติดหน้ามุกนำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ห้องต่อมาเราจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวนานแต่โบราณ ส่วนพื้นที่ด้านหน้าเราจัดแสดงโขนเรือหรือหัวเรือเมืองน่านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่สำใครท่านนายกวิโรธกรุณานำคณะของเราชมอย่างเต็มใจแต่ทั้งหมดทั้งหมวลน,นั้นผมอึ้งและทึ่งมานั่งไม้ประดับรายครุฑมากที่สุดเพราะเมื่อ60ปีที่แล้วล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ประทับมานั่งไม้ตัวนี้เพื่อโปรโดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่มาเฝ้ารับเสด็จได้กราบบังคมทูลถวายรายงานที่สำคัญผมไม่เคยเห็นม้านั่งไม้ประดับครุฑผ้าเช่นนี้ที่ไหนมาก่อนจึงตั้งสมมติฐานในใจว่านี่อาจเป็นหนึ่งเดียวก็ได้เหนือสิ่งอื่นใดที่มาของม้านั่งไม้องค์นี้ก็ดราม่ามิบันเบาเลยทีเดียวมีอดีตข้าราชการท่านหนึ่งเอาม้านั่งนี้ไปเก็บไว้ที่บ้านผมเรียนท่านว่า นี่เป็นสมบัติของชาวเวียงสาขอคืนมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เถอะครับบอกครั้งแรกท่านเงียบครั้งที่สองท่านก็ยังเงียบพอครั้งที่สามผมบอกท่านไม่คืนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสอตองงอคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาถามท่านต้องตอบเขาให้ได้ก็แล้วกันว่าท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะครอบครองทรัพย์สินของทางราชการไว้เป็นสมบัติส่วนตนจากนั้นไม่นาน เราก็ได้มานั่งนิคืนมาก่อนลงจากอาคารเทศบาลตะบนเวียงสาเย็ยนวันนั้นคณะของเราร่วมถ่ายภาพกับท่านนายกวิโรธวันท็อกด้วยความภูมิใจในตัวท่านแล้วเชิญชวนให้ทุกคนพร้อมใจกันปรบมือดังๆให้ท่านด้วยจิตคารวะก่อนที่จะมีเพื่อนร่วมทางท่านหนึ่งบอกผมว่าถ้าอ่านหนังสือลำดับเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านที่เขียนโดยท่านอาจารย์สมเจตวิมลเกษม จะพบว่าต้นสกุลหวันท็อกนั่นคือเจ้าอริยวงหวันท็อกเจ้าผู้ครองนครน่านช่วงพศ2297ถึงพศ2311นั่นเองน่าดีใจและภูมิใจกับชาวเวียงสาและชาวน่านที่ได้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นที่พิทักษรักษาเกียรติยศแห่งบรรพชนน่านไว้อย่างแน่วแน่มั่นคงเช่นนี้ ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรวัดล้านขวดปริศนาธรรมล้ำเลิศจากสิ่งไร้ค่าการงดหรือลดใช้ขวดพลาสติกและถุงพลาสติกที่เราเรียกถุงก๊อบแก๊ป กำลังเป็นกระแสที่มีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวางนะคะเพราะแต่ละขวดที่ชาวโลกใช้ใส่น้ำดื่มเพื่อความสะดวกสบายนั้นกว่าจะย่อยสลายต้องใช้เวลายาวนานถึง450ปีโดยรณรงค์ให้ใช้ขวดแก้วแทนเพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรียูสได้หลายครั้งโดยไม่เป็นอันตรายแต่หากใช้แล้วทิ้งทิ้งคว่าง ไม่ใส่ใจนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะกลายเป็นขยะที่มีงานวิจัยระบุไว้อย่างน่าใจหายว่าระยะเวลาที่ขวดแก้วย่อยสลายคือชั่วกัลลปาวสารอันมีความหมายว่าขวดแก้วเป็นสสารที่ไม่มีวันย่อยสลายนั่นเองค่ะที่วัดล้านขวดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดวัดนี้ มิได้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังวิลิสมาหราหรือลายจำหลักไม้ที่หน้าบันอันวิจิตรการตาแต่เพราะวัสดุที่ใช้ก่อสร้างตั้งแต่ซุ้มประตูไปจนถึงโบสถ์วิหารหอระฆังกระทั่งกุฏิพระเมรุชาปนากิจศพคือขวดแก้วล้วนๆจนใครๆจดจำชื่อวัดล้านขวดได้ดีกว่าชื่อจริงก็คือ วัดป่ามหาเจดีแก้วค่ะวัดนี้สร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มของหลวงปู่ลอดทิระคุโนหรือพระคูวิเวกธรรมาจารย์เริ่มต้นจากการซื้อขวดเก่าก่อนที่จะมีการบริจาคขวดให้วัดอย่างต่อเนื่องจากแรงศรัทธาประชาชนทั่วทุกสารทิศซึ่งนอกจากจะเป็นการนำขวดมาใช้ใหม่ให้เกิดคุณค่าทางจิตใจแล้วนะคะหลวงปู่ลอด ยังประสงค์จะสร้างวัดเป็นปริศนาธรรมว่าเมื่อมาวัดก็ให้เข้าถึงวัดโดยฝึกขัดถูจิตใจตัวเองให้ใสสะอาดเปรียบเสมือนแก้วอย่างไรก็ตามแม้จะสร้างจากขวดแก้วดูไร้ค่าแต่ใครที่ได้ไปเยือนต่างยอมรับว่าพระอุโบสถทรงจตุรมุขของวัดนี้งามโดดเด่นอยู่กลางสระน้ำที่โดยรอบ เป็นลานโลงกว้างมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังอุโบสถวิจิตรการตาจนแทบไม่เชื่อว่าสร้างจากขวดล้วนๆนับล้านล้านใบค่ะสะท้อนกุศโลบายอันแยบยนต์ของหลวงปู่ลอดในการดึงคนเข้าวัดมาขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยปริศนาธรรมล้ำเลิศจากสิ่งที่ดูไร้ค่าทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้อนุชนรุ่นหลัง ยึดถือเป็นแบบอย่างของการรียูสหรือการกลับมาใช้ใหม่อย่างน่าชื่นชมยิ่งนะคะ่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต